ใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตราปนินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้คิดว่าปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละครับโอ้ยเมื่อก่อนนี่ตอนผมใช้ปุ๋ยพวกเคมีนะครับดินมันไม่ค่อยดีเลยครับต้นมันค่อนข้างจะซ้อมครับหลังจากที่มาใช้ของปนินทองแล้วดินมันฟูดินมันสวยแต่เดือนนี้เยอะมากครับในสวนทำให้ทุเรียนแตกใบสวยแล้วใบมันนี่เข้มเงาดำตลอดครับแต่ยอดดีมากครับทำให้ต้นโตไวครับพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสิบอกให้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปลูกมันสะปะหลังระยะสั้นๆใบสวยนะครับใบสวยมันวาวเลยนะครับนี่ดูครับยอดใหญ่ยอดอวบข้ามไปฝั่งโน้นที่ใช้ปุ๋ยเคมีท้องตลาดในการรองพื้นอันนี้มันสะปะหลัง2เดือนพร้อมกันนะครับนี่ในการใช้ปุ๋ยเคมีท้องตลาดในการรองพื้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมไม่รู้แรงนี้จะรอดไหมที่ผมบอกมันสะปะหลัง8ตันต่อไร่กับมันสะปะหลัง2ตัน3ตันต่อไร่นี่รายได้ต่างกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาติดตามผลการปลูกมันสะปะหลังฤดูแล้งเขาเรียกว่ามันปลังเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปลูกมันสะปะหลังระยะสั้นๆนะครับว่าดูว่าปลูกเดือนธันวานะครับมกรากุมภานี่ท่านผู้ชมเห็นไหมสูงระดับนี้แล้วนะครับดูใบเขานะครับเข้ามาดูใบเลยมาดูใบเขานะครับมาดูใบไหมใบสวยนะครับใบสวยมันวาวเลยนะครับนี่ดูครับยอดใหญ่ยอดอวบเพี้ยไม่ลงต้านทานโรคได้ดีท่านผู้ชมดูเลยฉีดบิ๊กมันเร่งต้นเร่งโตนี่2รอบรองพื้นด้วยโดโลไมท์50กิโลต่อไร่แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมี635 50กิโลต่อไร่นี่ครับท่านผู้ชมดูเลยนี่นะครับดูได้เลยถ้าต้นมันโตต้นมันใหญ่ใบสังเคราะห์แสงได้ดีหัวจะใหญ่น้ำหนักจะดีแล้วผมจะพาท่านผู้ชมข้ามไปฝั่งโน้นที่ใช้ปุ๋ยเคมีท้องตลาดในการรองพื้นตามผมมาครับมีความแตกต่างไหมนี่นะครับอันนี้มันสะปะหลัง2เดือนพร้อมกันนะครับนี่ในการใช้ปุ๋ยเคมีท้องตลาดในการรองพื้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างนะครับที่ผมไปถ่ายมาเมื่อกี้นี่สูงขนาดไหนท่านผู้ชมดูเลยเห็นไหมไม่รู้แรงนี้จะรอดไหมนะครับผมถึงบอกว่าคนปลูกมันสะปะหลังปลูกอ้อยนะครับปัจจุบันนี้ดินมันเสื่อมผมถึงแนะนำให้ใช้อินทรีย์รองพื้นถ้ารองพื้นด้วยอินทรีย์ท่านผู้ชมจะเห็นว่าต้นมันจะใหญ่ต้นมันจะอวบแล้วพอใบมันใหญ่มันสังเคราะห์แสงได้ดีหัวมันจะใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งมันจะดีแล้วต่อไร่มันจะได้เยอะนะครับที่ผมบอกมันสะปะหลัง8ตันต่อไร่กับมันสะปะหลัง2ตัน3ตันต่อไร่นี่รายได้ต่างกันนะครับส่วนราคาเราไม่สามารถกําหนดได้ผมถึงแนะนํานะครับว่าคนที่จะปลูกมันสะปะหลังทําไร่อ้อยนะครับทําไร่มันผมถึงแนะนําว่าท่านลองดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมลองอินทรีย์ลองพื้นดูแล้วก็เอาปุ๋ยเคมีอินทรีย์12 cc หรือ635ลองพื้นดูจะเห็นข้อแตกต่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมอยากให้แชร์นี้ไปถึงคนปลูกมันสะปะหลังคนปลูกอ้อยอยากให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นแล้วที่สำคัญราคาเราไม่สามารถกำหนดได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ